สวัสดีครับครับผมพบกับประเด็นเด่นรอบวันวันที่1เมษายน2562ผมชุมพลแก้วแจ่มค่ะดิฉันอุทุมพรเสรีวงศ์อยุธยานะคะครับผมวันนี้เรามาพบกันในวันโกหกวันโกหก Happy Food Day แต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องจริงไม่ข่าวไม่ได้โกหกนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่1เมษายนใช่แล้วนะคะมาวันนี้เราจะมาเริ่มใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่เรื่องร้อนร้อนแต่ว่าเป็นปัญหานะคะคือเดิมเนี่ยปัญหาเรื่องหมอกควันเนี่ยก็ค่าฝุ่นละอองที่มีปัญหานะคะทำให้บรรยากาศเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเดินไปกรุงเทพประสบปัญหาก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนั้นหนักเลยใช่ค่ะก็ทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากออกจากบ้านเพื่อไปทำงานไปเรียนนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยปัญหาสถานการณ์เรื่องหมอกควันเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ทางเชียงใหม่เชียงใหม่ภาคเหนือเชียงรายจังหวัดใช่แล้วค่ะก็เมื่อวานสืบเนื่องมาก็คือเมื่อวานในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยก็ได้มีการออกแถลงการจี้รัฐบาลให้ประกาศเขตภัยพิบัติทางอากาศนะคะแล้วก็ขอให้ทางรัฐเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างเร่งด่วนนะคะสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะวิกฤตมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้นดูภาพเห็นแล้วครับมีคนบางคนเขาถ่ายรูปมาเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้ใส่แบบสีสันเลยนะคือเป็นภาพจริงๆแล้วมันจะเหลืองไม่ได้ปรับแต่งใช่เขาบอกนั่นมาพวกทีนึกว่าเอ๊ะไปปรับแต่งป่ะแบบเป็นฝุ่นมองเป็นแบบดอยสุเทพหรือบางแห่งสีเหลืองแบบถึงขนาดแบบโอ้โหแบบน่ากลัวมากถ้าอย่างนั้นแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยยิ่งแบบลำบากใช่ก็ตอนนี้นะคะสถานการณ์ก็สืบเรื่องจากที่สถานการณ์ทางเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยที่วิกฤตนะคะก็ทำให้ในส่วนกลางเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีกำหนดการคือข่าวเนี่ยมีตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าในวันที่2เมษายนก็คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีกำหนดการที่จะบินด่วนลงไปนะคะพูดถึงบินด่วนก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นกำหนดการล่วงหน้าเรียบร้อยนะคะนายกก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้ก็มีกำหนดการที่จะนำคณะออกเดินทางจากที่กรุงเทพนะคะที่บน.6ก็ไปเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์แล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือนะคะที่ทางอำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่าในส่วนของทางภาคเหนือเนี่ยคุณต้นมันจะต้องคือเรื่องของหมอกควันเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของปัญหาการเรื่องไฟป่ามีการเผาในบางพื้นที่นะคะก็พบว่าก็หลายจุดนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาที่มันสืบเนื่องมันก็มีที่บอกว่าเป็นการกลั่นแกล้งใช่มันก็พูดไปมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะแต่ว่าบางแห่งบางคนเขาก็บอกว่ามันต้องทำอ่ะกันไฟป่าลูกใหม่คือเผาตรงนี้เพื่อกันมันก็มีหลายแบบมีหลายเคสนะคะค่ะก็วันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ได้กล่าวตอนหนึ่งในเรื่องของปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันในภาคเหนือนะคะก็โดยหลักๆโดยสรุปเลยเนี่ยก็บอกว่าคือย้ำให้ทุกฝ่ายเนี่ยเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองหมอกควันแล้วก็ขอร้องคือท่านบอกว่าขอร้องแล้วนะคะแต่ก็ยังพบว่ามีการจุดไฟป่าเป็นจำนวนมากคือบางคนก็ขี้เกียจแบบทำไรนะอะไรเขาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ประหยัดที่สุดไงเร็วใช่ป่ะจะได้ไม่เสียเวลาเผาไปซะแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงแล้วมันคุมไม่ได้มันเลยลามไปที่อื่นใช่ป่ะตอนนี้ก็เลยต้องแย่เลยใช่ก็ท่านนายกบอกว่านะคะในส่วนของปัญหาฝุ่นละอองเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็หลักๆจะมาจาก2สาเหตุนะคะก็คือ1ไฟป่าแล้วก็ค่าฝุ่นละอองในเมืองแล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่ามีความเข้มงวดในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดลงได้นะคะแต่ว่ายังถือว่าน้อยจากการตรวจสอบจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศนะคะหรือว่าจิสดาเนี่ยก็พบว่าในส่วนของจังหวัดภาคเหนือแล้วก็ในพื้นที่ต่างประเทศที่มีพื้นที่ที่รับผลกระทบนะคะรวมๆกันก็อยู่ที่ 3,000 จุดค่ะก็ต้องเร่งแก้ไขแล้วก็นอกจากในส่วนของการสั่งการแก้ไขปัญหาในบ้านเราแล้วนะคุณต้นวันนี้เนี่ยท่านนายกก็ยังบอกนะคะว่าก็ได้มอบหมายให้ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องหารือในเรื่องของเวทีของอาเซียนด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในส่วนของประเทศไทยได้อย่างเดียวคือประเทศเพื่อนบ้านหรือลาวใช่ค่ะที่มีข่าวมาที่แม่ฮ่องสอนลงมาเชียงใหม่คือเผาในประเทศเขาเราก็เข้าไปใช่ค่ะเข้าไก่เขาไม่ได้ใช่ก็ต้องฝากให้เขาเหมือนอย่างตอนที่ท่านนายกไป
จอองซานค่ะก็ตากก็คุยกันเรื่องนี้ว่าขอความร่วมมือให้ทางรัฐบาลพม่าช่วยดูแลตามแนวตะเข็บเพราะเราก็เข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเกิดมีปัญหาก็ต้องให้ทางใช่แล้วมันจะพุ่งมาทางบ้านเราก็วันนี้นะคะก็พอดีเลยค่ะวันนี้เนี่ยก็ในส่วนของพลโทคุณมาเนตนะคะซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกนะคะลูกชายของสมเด็จฮุนเซนค่ะก็ได้มีโอกาสเดินทางมานะคะหารือเข้าเยี่ยมคำนับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการคือนอกจากสาระหลักๆที่คุยกันเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการพัฒนาด้านการทหารนะคะก็ได้ทั้งสองฝ่ายอะค่ะก็ใช้โอกาสนี้นะคะหารือกันในเรื่องของการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยประเทศเมียนมาลากลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามในการแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาป่าค่ะเขาเรียกว่านั่นไงCLMV ใช่ป่ะเอามาใช่หารือกันทั้งหมดเพราะมันต้องประเทศใดประเทศหนึ่งไม่พอไงมันต้องร่วมกันเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อมไงคะใช่แล้วมันจะกระทบไปหมดเขาเราก็ไปโผล่ที่นู่นใช่ป่ะก็หลักๆเนี่ยก็วันนี้ก็พรุ่งนี้นะคะเราต้องติดตามดูว่าสิ่งที่ทางมีมาตรการใช่ค่ะทางภาคเหนือร้องขอเนี่ยว่าให้มีการประกาศพื้นที่เป็นภัยพิบัติเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เข้าไปที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะถ้าเกิดเป็นภัยพิบัติแล้วเนี่ยมันจะมีงบลงไปจากผู้ว่าอะไรเงี้ยแต่คืออย่างนึงที่ต้องรอฟังพรุ่งนี้นะคะว่าผลการประชุมเรื่องนี้ก็เป็นที่โดนถล่มในโลกโซเชียลของผมควรว่ารัฐบาลมัวแต่ทำอะไรอยู่คนที่คนที่นู่นน่ะหรือไม่ใช่เพราะเป็นเมืองหลวงใช่เลยไม่สนใจทั้งที่หยบเชียงใหม่ก็เป็นนั่นมาแล้วก็โหถ้าเกิดสภาวะเชียงใหม่ก็เป็นกรุงเทพ2แล้วนะคะสภาวะอย่างนี้นะมันก็ไม่มีใครมาหรอกขนาดคนที่อยู่ในบ้านยังไม่อยากจะไปไหนแล้วคนต่างถิ่นเขาก็คงไม่อยากจะไปเที่ยวไปนั่งกินอาหารนอกอะไรนะแบบว่าชิลๆก็ไม่ได้เจอควันมันก็หมดอารมณ์และยิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะคะก็หลีกเลี่ยงผลกระทบตรงนี้ลำบากคือบางทีบางครั้งมันก็รวมกับทั้งเรื่องและนี่ใกล้ช่วงสงกรานต์แล้วนะคะใช่ช่วงเทศกาลหยุดยาช่วงที่หยุดยาแล้วก็จะเป็นช่วงที่คนจะแห่ไปเชียงใหม่เราจะเล่นน้ำกันไปท่ามกลางหมอกควันหรือเปล่าแต่ว่าหมอกจางๆและควันพี่เบิร์ดนะแต่ว่าวันนี้เรามาที่เรื่องที่หลายคนรออยู่วันนี้คือฮามากค่ะวันนี้เป็นฤดูเรียกว่าดับร้อนการเมืองใช่หัวนมสีชมพูก็คือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูจับใบดำใบแดงใช่ตั้งแต่วันนี้วันที่1เมษาเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่12เมษาค่ะแต่จะหยุดวันที่6เมษายน1วันใช่ป่ะก็คือจะมีเนี่ยจับใบดำใบแดงเกณฑ์ทหารก็เรียกว่าในส่วนของกองทัพบกนะคะก็จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการนะคะก็ปีนี้ชายไทยเนี่ยที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเนี่ยก็คือผู้ที่มีอายุ21ปีบริบูรณ์นะคะคือเกิดตั้งแต่พ.ศ.2541ค่ะกับผู้ที่มีอายุ22ถึง29ปีเกิดพ.ศ.2533ถึง2540ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือผู้ที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกในปีที่ผ่านมาแต่ว่าผลการตรวจเลือกเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จรวมถึงกรณีที่ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันในกรณีต่างๆด้วยนะคะก็ปีนี้เนี่ยก็คึกคักค่ะเพราะว่าเราก่อนที่เราจะมาจัดรายการนะคะข้างต้นแล้วก็มีข่าวน้องเจมส์มาข่าวบอกว่ายอมวัดรับใช้ชาติด้วยการจับใบดำใบแดงใช่ค่ะใช่ค่ะปีนี้คุณเจมส์มาเนี่ยคือชื่อจริงๆนะคะก็คือคุณเจมส์อัดรัศกร อายุก็25ปีแล้วก็เป็นนักแสดงชื่อดังขึ้นทหารกองเกินที่เขตวัฒนากรุงเทพค่ะที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจมส์เนี่ยผ่อนผันมาแล้ว4ครั้งนะคะก็ให้เหตุผลว่ากำลังศึกษาปริญญาโทแล้วก็มีเรื่องของการเรื่องของละครนะคะแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ยืนยันค่ะว่าขอเป็นการใช้สิทธิ์ในการผ่อนผันครั้งสุดท้ายมารอบนี้ก็คือจับใบดำใบแดงจับกันไปเลยให้รู้ใช่ค่ะใช่แต่ก็ได้ใบดำได้ใบดำได้ข่าวว่ากองเชียร์คุณกีฟกันลั่นแฟนครับนะคะใช่ว่าได้รอดแล้วรอดแล้วอะไรเงี้ยเขาจะได้ติดตามผลงานไงถ้าเกิดสมมติว่าเป็นใบแดงก็ต้องไปรับใช้ชาติใช่ป่ะก็ต้องใช้เวลาใช่ฮะแล้วก็มีหลากหลายคนจากวันนี้ไปปีนี้รู้สึกว่ามีทั้งดาราใช่ค่ะแล้วก็มีทั้งลูกของนักการเมืองลูกคนดังใช่ใช่ฮะอย่าง
ุณก้าวจิรายุค่ะกระอองมณีก่อนเราเข้ามาเราก็ยังรอนะคะว่าจะมีใครเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าค่ะก็มีใช่ป่ะที่ผ่านมาแล้วก็มีคุณนนท์ไอ้นักร้องจากThe Voiceซีดังอะไรเงี้ยบอกว่าผ่านไปแล้ว2ครั้งอ่ะยังศึกษาปริญญาตรีอะไรเงี้ยก็ครั้งนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะขอผ่อนผันอีกใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยเจมมาก็รอดไปละค่ะใช่ป่ะแล้วก็มีซีดีกันนาทีค่ะใช่ป่ะซีดีเดอะสตาร์ก็นักร้องชื่อดังอายุ21ผมว่าก็น่าจะผ่อนผันแล้วเพราะยังเรียนอยู่เพราะคนนี้ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นมาแล้วก็คนที่5นี่น่าสนใจต้องเรียกอะไรนะเตรง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 ถ้าอ่านแค่ชื่อกับนามสกุลเนี่ยเราไม่รู้จักแล้วแบงค์สอนรามอเนกลาภนะครับแต่ว่าคนรู้จักดีในคือคุณสอนรามน้ำเพชรอายุ23ปีพระเอกลิเกชื่อดังนี่คือดังมากค่ะใช่ใช่ถ้าตัวนี้แบบนั่นไปอ่ะผ่อนผันไปแล้วทีเดียวนั่นแหละก็เจ้าตัวเนี่ยขอผ่อนผันมาแล้ว1ครั้งใช่เรียนปริญญาตรีอยู่ผมว่าก็น่าจะขออีกอ่ะค่ะเพราะปีนี้23ใช่ยังได้เอาให้เต็มลิมิตไปแต่ว่าคนนี้น่าสนใจค่ะคุณเนติวิทย์โชติภัทรไพศาลอายุ22ปีคนนี้เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะก็ขึ้นทหารขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการที่ผ่านมาเนี่ยผ่อนผันไปแล้ว2ครั้งนะคะเพราะว่าอ้างว่ายังศึกษาในระดับปริญญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ที่บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าคุณเนติวิทย์เนี่ยเคลื่อนไหวแล้วก็แสดงจุดยืนให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยตลอดก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ล้าสมัยครับผมไม่จำเป็นมีทหารเอาไว้ทำไมใช่อันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองต้องรอดูว่ารอดูว่าได้เข้าไปแล้วความแนวคิดจะเปลี่ยนไหมพรรคการเมืองที่ได้เข้าไปที่รับปากไว้จะผลักดันสำเร็จหรือเปล่ากับนโยบายอันนี้ใช่ป่ะซึ่งทางทหารเขาจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยก็ต้องว่ากันไปนอกจากนี้ก็ยังมีทายาทของการเมืองนะคะก็คือคุณเป๊กเสรณีชาญวีรกูลค่ะอันนี้เป็นทายาทรุ่นที่3ของจีโนไทยนะคะลูกชายคนเดียวลูกชายคนเล็กค่ะขออภัยของคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณเป๊กก็ต้องรอลุ้นอยู่นะว่ายังไงแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นพีรพัฒน์โน้ตชัยยานะคะอายุ26แล้วค่ะปีนี้ก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติค่ะสังกัดสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดค่ะแล้วก็มีคนหนึ่งน้องแน่นโชติชนกชิดชอบค่ะก็ภูมิใจไทยเหมือนกันส่งประกวดลูกชายคนเล็กของคุณเนวินค่ะใช่ปีนี้22น่าจะขอคือที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวผ่อนผันไปแล้ว1ครั้งนะคะเนื่องจากติดศึกษาปริญญาตรีที่ต่างประเทศปีนี้ก็ต้องรอดูนะคะแต่ที่แน่ๆนี่แฟนคลับของคุณเจมส์มานี่เนาะยิ้มไปละรอดไปละกรี๊ดละค่ะกรี๊ดแล้วก็วันนี้มันก็มีบรรยากาศที่แบบสบายๆอีกทีค่ะค่ะมีสาวประเภท2วันนี้เมื่อกี้เนี่ยแบบเป็นสีสันสีสันเนี่ยคือมีทุกที่คือเนี่ยแต่คือก็คงต้องยกเรียกเข้าระเบียบหลักเกณฑ์คือทหารเขาจะมีหลักเกณฑ์ว่าถ้าเกิดต้องเอามีใบรับรองแพทย์ว่าไปเสริมนมมาหรือไปทำอะไรที่อวัยวะตัวเองอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปนี่เป็นฮือฮากันเลยมันไม่ได้อะมันผิดระเบียบใช่ไหมไม่งั้นลำบากอย่างเมื่อกี้ที่ให้ดูมีโอ้โหแต่งขาวสวยแบบถ้าไม่บอกนึกว่าคิดว่าแบบมารอแฟนแล้วผมว่าเนี่ยจะเป็นสีสันเนี่ยดูข่าวเนี่ยมีสีสันจากนี้ไปมีหลายทั้งทางทีวีทั้งโซเชียลลองโผล่ออกมาให้เห็นกันบอกว่าสาวประเภท2นี่แบบสวยแบบใช่ค่ะอึ้งใช่ป่ะฮะนั่นไปทางสีสันเนาะใช่ก็คือว่าก็อันนี้ก็ต้อง1ถึง12ใช่ป่ะแล้วก็จะมีอะไรอีกมากมายครับผมค่ะวันนี้ก็ทยอยกันมานะคะใช่ครับผมครับผมสำหรับวันนี้เวลาเราหมดละเรา2คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ